รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GMM 25 Highlight รายการที่จะรวบรวมไฮไลท์เด็ดรายการดีซีรีส์โดนจากช่อง GMM 25มาให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นครับโดยเราขอเริ่มกันที่ไฮไลท์แรกจากละครเรื่องใหม่ล่าสุดจากช่อง GMM 25นั่นก็คือโปรเจกต์ The Writer เรื่องหลงไฟบทประพันธ์โดยกฤษณาอโศกสินที่ได้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมารับบทเด่นเป็นก้านแก้วหญิงสาวที่ไม่รักใครจริงนอกจากตัวเองยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินแต่ด้วยความสวยและมีเสน่ห์จึงทำให้เธอนั้นมีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้ามาติดพันบอกเลยครับว่าแค่ตอนแรกก็เรียกกระแสกันอย่างล้นหลามแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับก้านอ้าววิทย์มาทำอะไรที่นี่อ่ะรอฝึกงานที่นี่อ่ะก้านอ๋อนั่นจานสอนภาษาเราเองพอดีรู้ว่าวันนี้เขาจะกลับอเมริกาเราก็เลยมาส่งไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยนะเปลี่ยนรถใหม่แล้วเหรอวิทย์อืมคันเก่ามันน่าเบื่อแล้วอ่ะการชอบอ่ะชอบสิรถยุโรปอ่ะดีกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วลงตรงนี้นะคอนโดก้านน่ะอยู่ตรงนี้เองข้างในทางมันแคบอ่ะกลับรถลำบากแล้วก็อย่างคอนโดเขาตรวจบัตรเข้มด้วยอ่ะตอนนี้ซื้อนานแล้วอืมไงก็ขอบใจวิทย์มากนะที่มาส่งเราไปก่อนนะเดี๋ยวเรายกเข้าไปให้ไหมไม่เป็นไรแค่นี้เองจอดตัวนี้นานๆระวังจะโดนใบสั่งนะก้านเดี๋ยวก่อนเราขอรายการได้ไหมถ้าเกิดว่าก้านให้รายวิทย์ไปอ่ะแฟนวิทย์จะไม่ตามเอาเรื่องก้านหรอไม่หรอกเราก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะอยู่แล้วอ่ะวันเนี่ยแทนที่จะอยู่ช่วยขายของมั่งก็ฉันบอกปาแล้วไงฉันไปทำงานอ่ะแล้วไหนละเงินหายไปอย่างเงี้ยคิดที่จะช่วยค่ากินค่าอยู่บ้างไหมแล้วไอ้อาชีพร่งอาชีพล่ามอะไรของแกเนี่ยมันได้เงินคุ้มกับที่แกต้องแต่งตัวสวยทำตัวเป็นผู้ดีหรือเปล่าทำตัวแบบเนี้ยชาวบ้านเขาเมาไปถึงเนี่ยช่วยค่าน้ำค่าไฟป้าก็แล้วกันเออดีอย่างเงี้ยเพราะยังชั่วหน่อยพ่อแกเนี่ยนะไม่ส่งเงินให้ฉันตั้ง3เดือนติดแล้วนะอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้อยู่ฟรีแล้วก็ทำตัวเป็นคุณนายนะเว้ยอ้าวสวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโชว์รูมรถสปอร์ตและรถนำเข้าที่หรูหราที่สุดในย่านพัฒนาการค่ะการแก้วเดี๋ยวสแตนแนลดอกไม้ให้ชวนตรงนี้เลยนะครับ
และที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นโชว์รูมที่จำหน่ายรถซุปเปอร์คาร์และลักชัวรี่คาร์แล้วยังเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ครบทุกด้านด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้ซื้อรถแล้วยังมีคนที่ชนคุณชนหรือเปล่าคะครับคุณรู้จักชื่อผมผมคงจะเป็นเจ้าภาพที่มาสายสุดในงานแน่เลยไม่หรอกค่ะคือฉันแค่ต้องเอาดอกไม้นี้ให้คุณนะคะครับดอกไม้สวยดีนะครับแต่คนเชิญสวยกว่าคุณชนรอคนมารับเหรอครับเปล่าหรอกค่ะพอดีว่าหิวอะค่ะก็เลยว่าจะหาอะไรทานแถวนี้จริงๆไม่ไกลจากนี้เนี่ยมีร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ร้านหนึ่งดีมากเลยนะครับเป็นร้านโปรดของผมเองไม่แน่ใจว่าคุณหิวมากไหมถ้ารอไหวเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาส่งแขกสักครึ่งชั่วโมงแล้วผมขอเป็นเจ้ามือเองได้ไหมครับถ้าลองทานเมนูนี้ดูนะครับเป็นจานโปรดของผมนะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะยินดีด้วยนะคะกับการเปิดโชว์รูมรถใหม่ติมนี่กลับมาจากปารีสตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะกลับมาเมื่อเช้าค่ะตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์พี่โชนแต่เนี่ยดันมาเจอเซอร์ไพรส์ซะเองนี่ใครคะไม่เอานะติมพูดอย่างนี้ได้นี่ลูกค้าพี่นะพี่โชนท่าทางแบบเนี้ยไม่มีปัญญาเป็นลูกค้าพี่โชนหรอกค่ะแล้วพี่ต้องทำไงติมถึงจะเชื่อลูกค้าพี่จริงขอโทษนะคะที่ทำให้เข้าใจผิดกันตัวก่อนแล้วกันนะคะเอ้าจะหนีทำไมคะโดนจับได้แล้วสับออยเหรอปิ๊มไปกลับมาดีกว่าไปเมื่อได้เจอกับผู้ชายที่ตรงกับความต้องการของตัวเองขนาดนี้ก้านแก้วจะมีวิธีจัดการกับชีวิตตัวเองอย่างไรห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับโปรเจกต์ The Writers เรื่องหลงไฟทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:20 ทางช่อง GMM 25ครับและขอส่งท้ายช่วงนี้กับรายการปลวกขึ้นบ้านที่ในครั้งนี้แก๊งปลวกของเราได้บุกไปถึงบ้านของนางเอกสาวคนสวยใบเฟิร์นพิมชนกนางเอกจากละครเรื่องหลงไฟแต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำเอามาร์ชพิธีกรปลวกของเราโดนแย่งซีนไปแบบเต็มๆว่าแต่คนที่ทำให้มาร์ชเป็นแบบนี้ได้จะเป็นใครตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับอ่ะแขกเชิญของเราวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับตัวจริงสวยกว่าในจออีกนะคุณดีใบเฟิร์นกับเราพิมชนกนะฮะเย้แล้วไอ้นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยโทษอุ้ยอะไรเนี่ยมันหลับอะไรในรายการอีกแล้วไม่มันเช้าด้วยแต่ว่ามาบ้านไรเฟิร์นก็วันนี้ไม่คือวันหลังก็แย่ไปเลยถ้าบ้านผู้ชายเป็นบองก็ไปบ้านผู้หญิงเราไปโอเคป่ะไม่ติดหลับไปเลยไป
ตอนนี้ฝันอยู่ทำอะไรก็ได้ฝันอยู่ฝันอยู่ทำอะไรก็ได้สวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยฝันนี้ทางนี้ฝันนี้เฮ้ยวันนี้เราอยู่กันในสวนที่บ้านนะคะที่บ้านทอยแต่บ้านน่ารักมากเลยสไตล์ยุโรปแบบว่าสไตล์อังกฤษแล้วก็เหมือนกับเป็นเกงยีนดีนะเป็นเกงยีนแบบสวยพอแล้วไม่สนใจหน่อยบ้านนี้เฮ้ยบ้านนี้อะไรกันดำเนินรายการมาสิหูถุงเท้าว่าซื้อสมัยคอนถุงเท้าแม่น้องมาเราต้องแคร์ได้ไหมคือเอาจริงออกวันนี้ดีใจที่มาบ้านใบเฟิร์นเพราะว่าแบบเราก็รู้จักทำงานด้วยกันแต่ไม่คิดว่าเป็นอย่างนี้ก็คือเรียบกับบ้านของใบเฟิร์นไงคืนเนี่ยเข้ามาแล้วมันล่มลื่นนมูเราสวยคือมันดูเนื้อที่เยอะแต่ก็มีการจัดวางเมื่อกี้เห็นสระว่ายน้ำตรงนั้นมีต้นไม้ตรงนี้บ้านโล่งเลยมาร์คเมื่อกี้ได้พูดอะไรปะอยู่มากี่ปีอยู่มาอะไรแล้วประมาณ5-6 ปีประมาณนั้นเลิศมันมีอะไรจะถามอะไรเข้ามาเราช่วยจัดการดำเนินรายการสิเราจะเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในงานไม่ได้เสียใจอ่ะไม่เหลืออีกหลายคิวนะเว้ยเสียใจไม่คือเสียใจจริงๆว่ะแบบน้องพลอยร้อนปะลูกที่บ้านเขาเริ่มป้าเอาเลยเฮ้ยรายการที่น่าดูมากๆไม่ได้พูดเลยคนดูเขามาบอกในเพจบอกหน่อยดิว่าโอเคป้าทอยมาทำอ่ะแต่อยากจะถามเธอหน่อยถามใจเธอหน่อยเธอลืมผู้ชายคนนี้ได้หรือไรไม่อย่าเพิ่งก็ดูดิมีอะไรก็ให้ปรับก่อนแบบเตือนรอบแรกก่อนดีไม่แบบอะไรอย่างนี้เราเตือนได้เหรออาถามนี่เขาทำมา2เรื่องเราเตือนได้เหรอไม่ต้องเตือนก่อนไงแล้วค่อยปรับเขาไม่แก้ไม่ใส่ใจไม่ปรับก็ว่าไปอย่างงี้แค่เราแช่อยู่ตรงกลางเออยอดแล้วอะไอ้ทอยใช่ครับผมตอนนี้อยู่ในห้องพี่เมย์เฮ้ยดีอ่ะวันนี้มาคุยกันใหม่ก่อนคือตอนนี้เนี่ยเวลารายการไม่ทันว่าเวลาเราถามเนี่ยมันเสียเวลาตรงเนี้ยเสียเวลาตรงเนี้ยมึงเริ่มเกินมาเนี่ยเสียแล้วเนี่ยพูดอะไรก็ผิดถามไม่เฟิร์มไม่ตอบแล้วต้องให้ทอยถามซ้ำอีกรอบนะทอยต้องดูสคริปต์แล้วก็ถามโอเคส่วนเราจะฟังมาไม่ต้องบอกเขาเป็นพิธีกรมาดูชุดเขาด้วยเนี่ยเขาก็พูดได้ทำได้อยู่แล้วผู้ชายดีกว่าเพื่อนยังไงนะเรื่องมันถึงไหนแล้วนะเรื่องมันถึงยังไงแล้วนะเต้งถามว่าอะไรนะอันนี้ดีกว่าเราตอนเดินเข้ามาเมื่อกี้เห็นห้องพี่ดูแบบหวานมากเลยอะหวานจ้าคือดูขัดกับลุครู้สึกความรู้สึกอะทอยไม่แบบดูเป็นแบบลาวาเพื่อนอยากแต่งเพื่อนมาจากบานาน่าปูตีตัวทำผิดแล้วก็ตลกกบเกลื่อนปล่อยแหมหลอกกันทั้งคู่ขนาดนี้ไม่ต้องงอนไปหรอกนะครับหนุ่มมาร์คและในสัปดาห์หน้าแก๊งปลวกของเราจะพาไปบุกบ้านแขกรับเชิญคนไหนติดตามได้ในรายการปลวกขึ้นบ้านทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ทางช่อง GMM 25ครับส่วนในช่วงหน้าไฮไลท์สนุกๆยังรอคุณอยู่อีกเพียบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ GMM 25ไฮไลท์ครับมาต่อกันที่เรื่องราวที่กำลังเข้มข้นอย่างมากในตอนนี้กับโปรเจกต์ S เรื่องไซส์บายไซส์ซึ่งหลังจากที่น้องโด่งได้บอกความในใจของตัวเองไปกลับทำให้พี่ยิมรู้สึกโกรธน้องโด่งอย่างมากแต่แล้วก็มาถึงการแข่งขันของเขาทั้งสองแต่สถานการณ์ยังไม่ปกติแล้วแบบนี้น้องโด่งจะแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ยังไงพวกเขาจะชนะการแข่งขันหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับThank you.
พิมชนะ 21-8 พิมเฮ้ยพิมจะเอาเสียดายทำไมวะฮะพิมพิมจะเอาอะไรวะเสียดายทำไมพิมฮะเอาทำไมพิมหยุดสักยะมานี่สักยะสักยะมานี่สักยะพิริโรธเตือนที่กระทำผิดโดมเราคอยสังเกตพี่ให้ดีนะถ้าเกิดว่าเห็นพี่ยิ้มเสียสมาธิจนขาตายแผนต่อไปของเราโดมต้องคุมเกมในสนามทั้งหมดคนเดียวนะลูกมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยต้นมึงรอพี่อยู่ทีได้ป่ะไม่งั้นอย่าหาว่ากูเล่นนอกเกมกรรมการกรรมการมันแกล้งครับกรรมการเนี่ยมันตั้งใจนะที่มันทำอย่างเงี้ยไม่มีมารยาทเลยเชือกมันไม่ได้หลุดจริงอะสักยะใจเย็นๆก่อนพิมไม่ใช่เมื่อกี้เชือกมันไม่ได้หลุดจริงไม่ใช่แล้วเนี่ยที่พวกมันทำอ่ะไม่มีมารยาทเลยให้ใบเหลืองมันดิเนี่ยลงมาครับให้ใบเหลืองมันดิยิ้มพอแล้วหยุดลูกสักยะพินิโรธตัดสิทธิ์ที่กระทำผิดเล่นต่อ12-1ไม่เอาไม่เอาพี่ไม่ผิดนะไม่เอาไปเล่นผมจะตัดสิทธิ์คุณจากการแข่งขันแล้วนะหยุดพอแล้วเอาไปเดี๋ยวไม่เป็นไม่เอาไปเลยบอกว่าไม่เอาไปเลยไม่เอาไปเลยพี่ยิ้มลายตัวนั้นดองเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งพี่ยิ้มเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาแต่คอยสงสัยน้ำตาให้เลือนไปนะพี่ยิ้มรีบไต่ขึ้นฟ้าพี่ยิ้มพันนี้ของใครหันหลังมาทำตาลูกวาว
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าน้องโดมจะสามารถดึงสติของพี่ยิมแล้วทำให้ทีมดับเบิลพิงกี้พิงกี้ของเขาเป็นฝ่ายชนะไปได้และอย่าลืมติดตามความสนุกแบบนี้กับโปรเจกต์ S เรื่องไซส์ใบไซส์ทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:45 ทางช่อง GMM 25ครับและอีกหนึ่งความสนุกที่อยากเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนั่นก็คือ Stage Fighter ไม่หมูสู้ฟัดอย่าเอาความเหงามาลองที่ฉันไม่มาบอกฉันว่าเธอคิดถึงใครอยากเจอกับเขาก็โทรหาเขาเลยดีกว่าไหมอย่าเอาความเหงามาลองที่ฉันไม่ได้มีงานคลายความเหงาใคร No บอกเธอง่ายๆแค่เธอโทรผิดเบอร์ที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใจไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเธอไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจขอดูมือทุกคนอีกหนึ่งทีชูมือขึ้นมาสูงสองและผู้ที่ได้รับชัยชนะนั่นก็คือทีมเอ็นดูมีนั่นเองครับในตอนนี้เราได้นำศึกครั้งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาฝากคุณผู้ชมเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเวทีการแข่งขันร้องเพลงจะลุกเป็นไฟกับ Stage Fighter รอบพิเศษพบกับ18เสียงในตำนานสู้กันด้วยเสียงเพลงเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้เด็กผู้พิการทางการได้ยินแข่งขันพร้อมกัน31กรกฎาคมนี้สู้เพื่อเสียงแรกของน้องใน Stage Fighter ตำนานหมู่สู้ฟัดช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมีอะไรสนุกๆมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ GMM 25 Highlight ครับขอเปิดเบรกนี้กันที่นักร้องสาวสุดติ๊ดอย่างสาวป่ามี่ที่มาโชว์เลียนแบบเสียงสัตว์ในรายการ Talk to her tonight ที่ผมขอบอกเลยว่าเหมือนมากถ้าอยากจะรู้ว่าเหมือนแค่ไหนและเลียนเสียงสัตว์ชนิดใดไปดูกันเลยครับสัตว์ที่บ้านนี่เยอะจนเราเลียนเสียงมันหลายชนิดได้ก็ใช้เวลาทั้งหมดไปกับเรื่องนี้คือหมอนี่ฟังเสียงฟังเสียงสัตว์เสียงนกร้องวุ้ยวุ้ยแทนรักกันนะคิดแบบเหมือนนกนกตัวเล็กๆนกตัวเล็กๆใช่ค่ะเอามาดีเอามาดีนี่มันจะยิ่งดิสนีย์เลยอ่ะเหมือนเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเสียงนี้เสียงนี้อันนี้ตุ๊กแกอันนี้ตุ๊กแกหนูใช่เดี๋ยวนะนี่อาจจะตื่นเต้นไปนิดนึงเดี๋ยวนะคะโอ้โหดูดิ
เสียงเสียงแมวที่ถูกงูงูเรียกแมวงูกินเข้ามาถึงไม่เคยเจอไงเจอคล้ายเหมือนกันนะอะไรนะนี่ว่านี่กลัวหน้าพี่บุ๊กตาพี่กลัวกลัวหน้ามากกว่าเสียงก็คือเป็นเสียงสุดท้ายก่อนจะถ่ายเข้าไปในตัวงูเหลือมโอ้โหเหมือนจริงๆด้วยว่าไหมล่ะครับคุณผู้ชมส่วนคืนนี้ป๋อมแปมจะพาใครมาทอล์กต้องติดตามในทอล์กกระเทยทูไนท์คืนนี้ 3:45 ทางช่อง GMM 25ครับเปลี่ยนมาดูอีกหนึ่งสาวที่คงความแซ่บตลอดเวลาอย่างสาวหญิงรัฐาเมื่อถูกเชิญมาออกรายการ3ญาติปากหวานทั้งทีงานนี้เหล่าพิธีกรอย่างออฟป๊อปว่านก็เลยเชิญหมอดูลายเท้ามาเช็คดวงให้ทันทีแต่ผมชักอยากจะรู้ซะแล้วแหละครับว่าแม่หมอทักเธอว่าอะไรถึงทำให้อึ้งได้ขนาดนี้ไปดูกันเลยครับวันนี้ก็มีมาครับเราเชิญหมอดูมาในสามแยกปากหวานเพื่อคุณยายยะหญิงโดยเฉพาะนะครับรับรองว่าแม่นไม่แพ้ใครเช่นกันขอเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มีวิธีการดูดูลายเท้าค่ะขออนุญาตนะคะเอาแม่นหรือไม่แม่นเอาแม่นมีหาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งหาแล้วพามพามขอโทษนะคะดวงหนูมีเลขดีอยู่ดวงนึงเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนดวงอันนี้รักษาให้ดีและมีความเชื่อมั่นในตัวเยอะด้วยแต่มีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องคู่ศัตรูคือความรักหรือศัตรูคือสามีบนเตียงนอนรักกันปานแต่แหกดงเดียวก่อนไม่ใช่เขาเบื่อเราเราเบื่อเขาเออใช่อันนี้เพราะเธอไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกไม่ชอบผู้ชายหึงหวงไม่ชอบผู้ชายมีบทบาทมากไม่ชอบผู้ชายมีลีลามากคุยกันรู้เรื่องคำสองคำโอเคโอเคถ้าพูดไม่ถูกใจตัวใครก็ตัวมันเพราะเธอเป็นคนไม่ง้อคนแล้วไม่ต้องไปดูหมอที่ไหนเลิกดูเลยอ้าวแต่เขาบอกปีนั้นดีปีนี้ดีเราต้องดีด้วยตัวเราเองลูกอ้าวงั้นหยุดหยุดพอพอพอคนเราเลือดมันต้องข้นกว่าน้ำลูกค่ะเราทำดีได้เราต้องดีให้ตลอดลูกฉันชาติจะดีไม่ต้องทาสีมันก็แดงโอ้ดังไหมไม่ดังไหมแม่เด็กคนนี้ดังมานานอยู่แล้วแต่ก็ทำตัวขี้เบื่อขี้เซ็งไงนี่ดูหมอหรือโดนด่าครับเนี่ยคนเป็นหมอดูต้องพูดให้รู้เรื่องค่ะต้องดูให้แจ่มแจ้งคือหนูจะมีผัวเขาได้ใช่ไหมไม่มีหนูเป็นคนใจอ่อนหนูเจ็บแล้วไม่จำยังไงก็ต้องมีผัวจนได้แต่มันไม่รับรองไม่ขึ้นคานแน่นอนเอาละลายท่าหนูดีดีใช่ไหมคะดีมากเลยแต่เสียเรื่องคู่ที่หนูเบื่อที่มันมาหึงหวงหน้ารำคาญพูดไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเขาไม่ได้มาหึงหวงเราอยู่กันได้ได้ฮะโอเคค่ะมีโอกาสแต่งงานไหมแม่มีบอกว่าเขามีมึงยอมแล้วมึงฟังดิก็เลยถามว่ามีโอกาสแต่งงานไหมแล้วเร็วๆนี้หรือเปล่าดวงเขาแต่งงานเนี่ยพูดตรงๆตั้งเอาพฤศจิกาต่อไปเนี่ยดวงเขาดีหมดเลยเรื่องคู่พฤศจิกาเป็นต้นไปนะฮะไม่ยาวพฤศจิกาปี74นะฮะพฤศจิกาปีนี้ได้หมอป่ะจองโรงแรมได้เลยแต่งงานเดี๋ยวพวกเราล็อกคิวเลยไม่ไปไปเราจริงๆหมายความว่าที่หมายความว่ามีการคุยกันแล้วหรอลูกนะการดูหมออ่ะก็อย่าหลงงมงายกับหมอดูครับผมอ่ะงั้นเลิกอย่างหมออย่างหมอพูดเนี่ยหนูก็ฟังเอาไว้พิจารณาดูให้ดีลูกหนูเอาลงได้ยังคะได้แล้วลูกหมอลงไว้ดีหมดแล้วนะลูกผมฝากหมออีกคนได้ไหมฮะอยากฟังของแม่จริงๆแล้วก็ไปพฤศจิกายนนี้ดีดีมากเลยโอเคปีหน้าดีผู้ชายปีอะไรอุ้ยต่างชาตินะคนไทยอ้าวเกมเลยคราวนี้ก็เขาไปโตต่างประเทศไหมโตต่างประเทศโอเคจบอืมโอเคไปเรียนต่างประเทศเออไปอะอะไรอะไม่ค่ะคนไทยแต่เขาไปโตต่างประเทศใช่เขาไปเรียนเขาไปหาความรู้ต่างประเทศครับนี่คนนี้เก่งมากอือหือแล้วคบมา2คนถึง3คนเลิกหมดเลยเนี่ยไอ้เถอะเดี๋ยวหมายถึงว่าผู้ชายเลิกหมดเลยหรือว่าเขาเลิกหมดเลยเอาไปถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเลิกไปทั้งที่รักกันปานจะแหกแล้ว
เราพูดแล้วก็ต้องพูดความจริงลูกเราอย่าไปยอเขาครับชาติจะดีไม่ต้องทาสีก็แดงโอเคสี่รอบแล้วก็บอกแล้วไงคนไม่เหมือนคนฮะคนแต่ไม่เหมือนคนอ๋อเหมือนคนเหมือนคนอยากให้ดูเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมคะนี่คนนี้ครับอีกคนมันต้องเห็นเท้าอ่ะไอ้เปิดเร็วป๊อปนี่ครับแม่ไม่ใช่อันนี้นะแม่โทษนะครับนี่เราเจอกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยเอาเราพูดเลยเราอ่ะเคยดูกับแม่แล้วดูทั้งสองคนแล้วด้วยแล้วบอกระวังเพื่อนมันก็ไม่เชื่อบอยเหรอไม่ใช่นะผู้จัดการผู้จัดการก็เอาบองสั่งมานี่ว้าวแม่รู้จักว้าวยาหญิงว่ะไปหาเขาสองรอบแล้วไงเขาก็ต้องจำได้สิฉันทักเธอเลยใช่ไหมว่าที่ของรักเธอมีไฟมีพี่บางวันอยู่ที่ของรักอโบจะม้ามึงอะนะพอที่โพกันดอดเดี๋ยวนี้มันพักมา5เดือนแล้วนะครับมันจะขึ้นเดือนหน้านี่แล้วขึ้นอะไรครับดวงมันจะขึ้นไงจะเริ่มดีขึ้นอีกดวงดวงเธอเนี่ยช่วงที่5เดือนมันมีแต่เงินออกเงินออกเงินออกสมหน้ามั้ยเมื่อกี้เลยเนี่ยนี่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยว่าโดนด่าไม่เอาน้ำตาคอทีนี้เอาดวงเธอดีกว่าเอาดวงมาดวงเธอตกที่นั่งทองเป็นคนใจอ่อนเก็บแม่นเลยห้าไม่เอาสิบไม่เอาอยู่ดีถอไปเสียเงินเฉยเอาเนี่ยฉันว่าเข้ามา10ครั้ง20ครั้งสารเลวโดนบังแม่ไปดิแล้วเธอรักแท้ไหมแม่หนูอยากรู้เธอรักแท้ใช่ไหมเธอรักใครแล้วแต่มีตะขอหลอกเงินเธอทุกครั้งเลยอันเนี้ยหนูต้องถามแล้วล่ะว่าทีมงานบีมมาให้แม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมฉันยังไม่รู้จักกับทีมงานสักคนเลยอ่ะมึงไม่ว่าแม่อย่างนี้ได้ไงเขามีของมีของมีฉันมามามืดเนี่ยนะเนี่ยฉันโดนหลอกมาฉันยังไม่รู้เลยอะไรอย่างงี้งั้นผัวหนูจะเป็นคนที่อยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่เมืองนอกเธอสองจิตสองใจเวลานี้โซเมืองนอกแต่ใจฉันอยากให้เอาเมืองนอกเพราะรักพี่เสียดายน้องแต่เอาสองคนเลยอีกคนอยู่โน่นอีกคนอยู่นี่อเมริกาป่ะฮะแม่นิวยอร์กไม่ต้องพูดลงรัดให้เลยนิวยอร์กนิวยอร์กมันได้ดับเขาไม่ได้เสียดายเงินนะแต่เสียดายใจตัวเองที่มันทองง่ายอันนี้เดี๋ยวคนดูทางบ้านอาจจะงงว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่มีสไตล์แบบนี้คือเป็นคนพูดตรงๆพูดมานานแล้วพูดมานานแล้วแม่ครับแล้วความสับสนของมันในชั้นเขาเลิกสับสนมานานแล้วเหมือนกันนะเบาตั้งเยอะนะโอ้ยนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเออก่อนไปเดี๋ยวไปหาค่ะแม่ค่ะเอาเฮ้ยมึงขอบคุณแม่หน่อยดิขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากแม่คุณแม่ขอบคุณครับอ้าวดูดวงให้สาวหญิงอยู่ดีๆทำไมออฟกลับโดนแม่หมอแฉสมุดเปลือกแบบนั้นแหละครับเนี่ยติดตามความสนุกแบบนี้ได้ในรายการ3แยกปากหวานทุกวันจันทร์เวลา 3:40 ทางช่อง GMM 25ครับและเช่นเคยครับสำหรับช่วงหน้ายังมีไฮไลท์ดีไฮไลท์เด็ดมาฝากกันอีกแน่นอนสักครู่เดียวครับมาถึงช่วงสุดท้ายของ GMM 25 Highlight กันแล้วนะครับเรามาเริ่มด้วยรายการที่เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังอย่างรายการ Club Friday Show Based on Celeb Story ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้สาวสวยน่ารักอย่างซอจียอนมาเปิดเผยเรื่องราวความรักที่เรียกได้ว่ามีรักครั้งใดก็จะทุ่มเทใจให้หมดเลยและเมื่อความรักมาถึงจุดเปลี่ยนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นความรักเดินหน้ามาจนกระทั่งมันก็มีเรื่องที่เราเองก็ช็อกเริ่มมีการถูกแทรกแซงด้วยมือที่สามค่ะจริงๆเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคือแบบเวลาทะเลาะกันหรืองอนกันคือมันก็จะเป็นเรื่องปกติของเรื่องคนเป็นแฟนกันของคู่เราก็แบบคุยกันตั้งแต่แรกว่าเวลามีอะไรอึดอัดหรือไม่สบายใจหรือแบบลำบากใจหรือแบบโกรธอะไรงอนอะไรเราพูดตรงๆกันเถอะ คือเขาเป็นคนที่ให้หนูเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนะคะตอนแรกหนูเป็นคนที่มีอะไรก็จะไม่ค่อยพูดหนูก็จะเก็บไว้จนสุดๆแล้วก็จนไม่ไหวแล้วก็ระเบิดจนต้องเข้าโรงพยาบาลคือเวลาหนูเครียดมากๆก็จะแบบไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบแอดมิดโรงพยาบาลค่ะก็เลยมีอะไรก็พูดกันตรงๆแล้วก็ไม่มีการงอนหรือไม่มีการโกรธกันข้ามคืนนะคะก็
เป็นไปด้วยดีค่ะแต่แอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็ทำงานหนักช่วงนั้นด้วยก็เลยคือนาที่ของหนูก็คือไม่จี้ไม่แบบไม่ถามเยอะเพราะว่าแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วก็เลยเวลาเขาเจอหนูก็พยายามจะทำให้แบบเขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมีเรื่องที่จะต้องแบบคุยแล้วก็จนถึงต้องทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นแล้วช่วงนั้นก็หนูก็รู้สึกว่าแอบมันมีอะไรแบบสงสัยตลอดคือพี่เขากับหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่เช็คโทรศัพท์แล้วหนูก็ไม่ยุ่งค่ะเพราะว่านั่นคือเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็คือต่างคนต่างให้เกียรติตรงนั้นนะคะแต่มีความรู้สึกอยู่ดีๆก็อยากเช็คขึ้นมาผิดกลิ่นนะมันเป็นสัญชาตญาณผู้หญิงช่วงนั้นก็คือทะเลาะกันบ่อยมากอะค่ะอยากเช็คมากแต่ก็ห้ามใจมันเหมือนสู้กับตัวเองอยู่ว่าเช็คดีไหมใช่ค่ะหรือจะปล่อยหรืออยากเห็นหรืออยากจะรู้หรือปล่อยเลยแต่เหมือนแบบถ้าสมมติว่าจับโทรศัพท์เขาแล้วมันจะแบบผิดกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะคือความรู้สึกของหนูอะก็เลยอ่ะโอเคห้ามใจแล้วก็ไม่เป็นไรหนูก็ต้องกลับเกาหลีอะค่ะค่ะแล้วช่วงนั้นเขาก็ต้องอยู่นานประมาณเดือนนึงแล้วพอไปเกาหลีปุ๊บก็การติดต่อคือแบบไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่อะค่ะก็แบบอยู่ดีๆก็จะแบบนอนแบบตอน3ทุ่ม4ทุ่มอะไรเงี้ย3ทุ่มนอนแล้วเขานอนใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขาจะนอนแล้วชิงไลน์ไว้อะไรเงี้ยเขาก็อีกวันนึงแบบเช้าอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็เชื่อทั้งหมดค่ะสุดท้ายก็หนูก็กลับมาหลังจากอยู่ที่เกาหลีประมาณเดือนนึงค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มารับหนูที่สนามบินซึ่งทุกครั้งก็จะต้องไปส่งแล้วต้องใช่ค่ะในช่วง1เดือนที่อยู่ที่เกาหลีติดต่อกันเยอะไหมคะคุยกันเยอะไหมคือจริงๆติดต่อทุกวันค่ะคุยทุกวันค่ะคุยทุกวันแต่ก็รู้สึกมันเป็นเซนส์ที่แบบไม่เหมือนเดิมเริ่มห่างเหินเหมือนมีความห่างเหินอยู่ไหมคะตอนนั้นก็แค่แอดใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองความคิดอยากเช็คโทรศัพท์กลับมาอีกไหมคะมีค่ะเราเช็คไหมเช็คค่ะครั้งนี้คือแบบเช็คเลยแล้วเจอไหมเจอค่ะเจออะไรคะยังไงบ้างเช็คอยู่ดีๆก็มีไลน์เข้ามาแค่นั้นเองอ๋อในระหว่างที่กำลังเช็คอยู่มันตื้อดึงเด้งขึ้นมาเลยเหมือนเขาก็รู้ใช่ค่ะก็เลยหนูก็เป็นข้อความที่มีผู้หญิงส่งมาอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะว่าก็อ่ะคืออ่านปุ๊บแล้วรู้เลยแหละว่าไม่เป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ต่อเราละค่ะก็เลยหนูก็บอกพี่เขาว่าเราเลิกกันเถอะคำนี้ต้องพูดอีกแล้วทั้งที่ไม่คิดจะพูดแล้วกับคนนี้ใช่ค่ะไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าหนูจะพูดคำนี้กับพี่เขาโมเมนต์นั้นโลกถล่มไหมคะค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตที่แบบมืดมนหนูก็แบบไม่กินข้าวแล้วก็กินแต่ดื่มแต่เหล้าอะค่ะดื่มแต่เหล้าจนขาดสติตื่นมามีสตินิดนึงก็ดื่มตลอดเวลาค่ะออกไปกันออกไปข้างนอกก็คือเพื่อที่จะซื้อเหล้ากลับมาที่บ้านคือตื่นมาปุ๊บก็แบบมีช้ำแบบทั้งร่างกายเหมือนจะแบบตอนนั้นคือแบบเมาแล้วไม่มีสติแล้วก็เลยหนูก็ไม่รู้ว่าทำอะไรแต่บางทีก็ตื่นมาที่ห้องน้ำแปลว่าเมาจนไม่มีสติเลยไม่มีสติเลยค่ะจนพี่แหม่มอะค่ะแนะนำสุริพรค่ะแนะนำให้หนูไปปฏิบัติธรรมไปบวชชี6วันที่เสถียรสมณสถานค่ะที่เสถียรธรรมเขาก็จะมีสอนเรื่องเกี่ยวกับแบบธรรมะหรือแบบเรื่องเกี่ยวกับแบบของชีวิตอะค่ะจนก็แบบฟังไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่แบบเรื่องมันแค่นี้เองทำไมเราต้องทุกข์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาแล้วก็แบบโอ๊ยโลกสดใสมากเลยค่ะเห็นบอกว่ามีประโยคนึงที่ทำให้จียอนเหมือนกับจะฟื้นคืนสภาพได้เลยมีแม่ชีคนนึงที่มาทักหนูว่าหนูทำไมเดินไม่มองฟ้าแต่มองแต่พื้นมีอะไรหรออย่างเงี้ยหนูก็กลับถามว่าหนูมองแต่พื้นหรอคะอย่างเงี้ยแล้วแม่ชีบอกว่าใช่เวลาเดินเนี่ยหนูควรมองข้างหน้าหรือฟ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเหมือนกันเนาะค่ะก็เลยคนเราควรจะแบบเฮ้ยมองเห็นเนี่ยมองให้สูงแล้วครั้งนี้สอนอะไรหนูบ้างคะต้องรักตัวเองบ้างด้วยรู้สึกได้เลยว่าคือเจียมเป็นคนที่แบบมีความรัก
ครั้งนั้นทุ่มเทมากๆเลยค่ะถ้ามีอะไรเขาต้องมาก่อนนอกจากครอบครัวค่ะถ้าเราคิดอะไรคิดแบบไหนก็ตามนั้นเลยค่ะเวลาคือเหมือนเวลาเราแบบอยู่แบบอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเราก็จะคิดนู่นคิดนั่นใช่ไหมคะแล้วความคิดอันนั้นก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยๆกับความคิดของตัวเองไม่ใช่ความคิดของอื่นด้วยเราสร้างแบบความคิดที่มันไม่จริงอะเราก็จมไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆแต่การใช้ธรรมะที่จะรักษาก็ช่วยได้ค่ะแต่ไม่ได้ทั้งหมดแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ใจเราว่าเราจะแก้ยังไงเราจะคิดยังไงพอผ่านจุดนั้นมาได้ทำให้จียอนมีภูมิคุ้มกันในเรื่องความรักมากขึ้นเลยทีเดียวครับส่วนวันเสาร์หน้าจะเป็นเรื่องราวความรักของคาสโนวาข้าไม่ตายอย่างฟลุ๊กเกริกพลจะเป็นยังไงต้องติดตามในรายการ Club Friday Show Based on Celeb Story ทุกวันเสาร์เวลา 18:20 ทางช่อง GMM 25ครับผ่านเรื่องราวดราม่าก็มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวความฮาของ2พิธีกรคู่ฮาต่างวัยสายกินนักคอมชวนชื่นและพี่บอลเฉียนยิ้มที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมความสนุกให้กับคุณผู้ชมในรายการตลกแหลกซึ่งเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็พาไปตระเวนหาของกินในย่านสามมาก่อนที่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นจะรออะไรครับไปชมกันเลยแล้วอันนี้ล่ะฮะอันนี้นะคะก็เป็นอกไก่ผักโขมอกชีสค่ะชีสก็คือเราจะเลาะกระดูกแล้วก็หนังออกทั้งหมดค่ะแล้วก็เอามาผสานกับผักโขมที่อยู่ข้างในครับผมให้เป็นครีมมี่ครีมมี่แล้วก็อัดเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็โปะหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสว้าวนี่ใครทำเนี่ยก็คุณแม่กันรับทำค่ะคือเมนูทุกอย่างเนี่ยกว่าจะมาลงตัวประมาณ3เดือนด้วยกันที่อยากจะคือเมนูนึงรับทำ3เดือนถึงเสร็จเมนูเลยไม่ใช่นานไปคือแบบว่าหมายถึงว่าแบบกว่าที่จะลงตัวว่าต้องเป็นเมนูนี้เมนูนี้อยู่แค่นี้3เดือนด้วยกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่เสน่ห์ปลายจวักของผู้หญิงคนนี้มีครบอย่างแน่นอนครับน้าถามหน่อยในร้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่เมนูลูกก็ถ้าเป็นพวกเมนหลักก็จะประมาณ10กว่าเมนูโอ้ยมีเมนหลักด้วยใช่ค่ะมีเลยมีเมนหลักเมนเสริมเมนยิบย่อยเมนหลักมีเหรอมีเมนหลักให้ผมกินก่อนเนี่ยอันนู้นอะไรอันนี้เป็นข้าวคลุกกะปิระยองฮิข้าวคลุกกะปิระยองฮิใช่ค่ะอันนี้โปะด้วยไข่นุ่มๆค่ะค่ะไข่เป็นเหมือนไข่ข้นแต่ว่าจะมีความแข็งกว่าอันนี้นิดนึงค่ะแล้วก็เอามาผสมผสานกับความเป็นไทยได้กะปิต้องเป็นกะปิระยองถูกไหมใช่ค่ะทำไมต้องเป็นกะปิระยองเพราะว่ากะปิระยองเนี่ยนะคะจะมีความหอมเนี่ยสมมติพี่ไม่รู้ว่าตรงสรุปว่าที่ไหนมันหอมบางทีภาคใต้ก็บอกกะปิของเขาหอมค่ะของเราเนี่ยมันดีไงก็คือทางใต้ก็จะหอมอีกแบบนึงนะคะหอมคนละอย่างใช่ค่ะจะเป็นทะเลของทางใต้แร่ธาตุเลยก็จะของทางใต้แต่เนี้ยคือจะเป็นของทางระยองอย่างเงี้ยค่ะชอบดมเคยดมชอบค่ะเราต้องลองดมค่ะติดทะเลนะใช่ค่ะคือเวลาเราชิมอะไรเราอยากรู้อะไรว่ามันหอมอร่อยไหมเราต้องดมก่อนจมูกไปอังดูใช่ค่ะนะครับลองดมค่ะหอมไหมคะคือไม่ใช่กะปิระยองทุกเจ้ากะปิระยองหอมจังฮี่ทิ้งไว้อะอย่างนี้ทำไมต้องลงฮี้อ่ะอ้าวเป็นคำค้าขาอ๋ออย่างนี้อะไรจมูกฮี้ชี้ตานี่อ้าวไม่รู้ไม่รู้นี่อะไรอ๋อตาฮี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้มองมองจ้าพี่อยู่ตรงหน้าเรากำลังเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่คือโอ้โหลิมิเต็ด20ชุดลิมิเต็ด20ชุดสั่งอันนี้มากินได้20คนไม่ใช่วันนึงเราทำแค่20ชุดอ๋อลิมิเต็ดลิมิเต็ดแค่นั้นเราไม่เอามันลวกเป็นชามให้แบบก๋วยเตี๋ยวไก่มันจะเป็นคนเรียกร้องกันเยอะผมก็เลยจัดเป็นก็คือเป็นลิมิเต็ดไปคุณจะมาทานเมนูนี้มีให้20ชุดใช่แล้วเวลาไหนจะรู้มั้ยครับว่าก็เขามีเบอร์ในเพจมีเขาก็จะโทรมาก่อนได้ในเพจทำไมไม่ทำแค่20ชุดอะแค่นั้นพอเราทำให้มันถ้าวันนึงลูกค้ามา40คนกูขี้เกียจกูไม่ทำพูดง่ายสามคนต่อชุดแค่นั้นจบหมดแล้วหมดเลยแล้วถ้าเขามายืนด่าโอ้ยทำไมคุณขายแค่นี้20ชุดด่ายืนด่า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 อย่างเงี้ยมีเอาปืนในเกมอ่ะแล้วเรามี20ชุดนะครับดาวร้ายดาวร้ายถ้าอยากกินคุณก็มาวันหลังนะชาวบ้านดาวร้ายก็ได้เข้าใจนะไม่มีใครกล้าอย่างหรอกโอ้โห
โอ้โหน่ากินซะขนาดนี้ไม่ตามไปกินไม่ได้ซะแล้วล่ะครับส่วนคราวหน้านครที่บ่อนจะพาไปกินของอร่อยที่ไหนห้ามพลาดนะครับกับรายการตลกแหลกทุกวันอาทิตย์10โมงตรงทางช่อง GMM 25แห่งนี้ที่เดียวส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมติดตามรายการ GMM 25 Highlight ที่จะคัดละครดีรายการเด่นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบจุใจทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง GMM 25วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ